ไปกำลังใจให้นะครับเข้ารอบหรือไม่เข้ารอบเรามาลุ้นกันครับขอ4ดาวขึ้นไป4ดาวขึ้นไป1ดวง2ดวง5ดวงเดียวสี่ดาวเข้ารอบครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับโอ้คณะกรรมการคอมเมนต์กันนึกว่าจะไม่เข้ารอบพี่ดีครับพี่คอมเมนต์เหมือนจะไม่ให้ผ่านแต่สรุปแล้วเขาก็ได้เข้ารอบนะครับทำไมครับเมื่อกี้จริงๆแล้วเนี่ยเราคุยกันแล้วเนี่ยเขาผ่านอยู่แล้วต้องผ่านอยู่แล้วอย่างนี้ปล่อยไปไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะติงไว้สักนิดนึงหักไว้สักนิดนึงให้รู้ว่าการโชว์อย่างที่ครูอ้วนบอกคือการโชว์คือการให้ถึงบนเวทีแล้วเนี่ยอะไรฉันก็ยอมแล้วสำหรับคนดูแล้วฉันก็ออกมาเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องอยู่จากข้างในซึ่งก็ต้องจากครูเงาะเหมือนกันว่าทำยังไงถึงความแบบอย่างนี้ฉันไม่เอาหรอกเอ้ยอย่างนี้ฉันเข้าใจได้เพราะว่ายิ่งเอานี้บอกตรงๆยิ่งอายุอาจจะมากขึ้นเนี่ยมันจะมีเยอะกว่าอยากจะให้พี่ไปทำแบบนี้ไปก็เอาหินมาคว้างหัวกันดีกว่าทำไม่ได้หรอกเหมือนกันเพราะว่ามันเลยไปแล้วอาจจะยากกว่าเด็กๆนิดนึงแต่กระนั้นก็ดีก็ต้องพยายามเมื่อเราอยากจะเป็นดีว่าขอบคุณครับเก็บเอาคำแนะนำทั้งหมดนะครับแล้วไปพัฒนาต่อและกลับมายืนบนเวทีนี้อย่างสง่าผ่าเผยอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณนุชอ่ะรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ก่อนอื่นถ้าฝากถึงพ่อนุชพูดเหนือได้ไหมคะเชิญเลยครับนุชคือถามพ่อแล้วก็ขอให้พ่อหายเร็วๆนุชจะร้องเพลงให้พ่อฟังขอบคุณมิตรภาพด็อกสเลฟนุชมีเพื่อนน้อยนะคะแต่เขาไม่เคยทิ้งนุชเลยเขาคือเพื่อนแท้ของนุชเขาเคียงข้างนุชเสมอนะคะค่ะก็นุชจะไม่ทำให้ทีมเมคโอเวอร์จะไม่ทำให้ทุกคนที่รอฟังนุชผิดหวังนุชจะใช้โอกาสทุกครั้งที่นุชมายืนบนเวทีนี้ให้เต็มที่สุดความสามารถทุกครั้งนุชสัญญาค่ะเพราะมันต้องดีขึ้นขอบคุณค่ะสัญญานะครับนั่นแปลว่าวันนี้คุณนุชเข้ารอบดีใจค่ะวันนี้ที่ผ่านเข้ารอบไปอีกขั้นนึงค่ะก็จะเก็บทุกคำคอมเมนต์ไปปรับปรุงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจแล้วก้าวต่อไปในรอบต่อไปให้ดีที่สุดกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะได้เห็นเรื่องราวของวงดนตรีและก็คนที่รักในการร้องเพลงมากแต่ก็มีจุดที่ปิดกั้นตัวเองอยู่นั่นคือตัวเองแหละตัวเองได้ปิดกั้นตัวเองอยู่วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันที่เขาได้ทลายกำแพงอีกหนึ่งขั้นก็ได้คราวหน้าบนเวทีนี้ผมว่ามันกว่าเดิมแน่นอนขอบคุณคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับวันนี้ที่เธอผ่านเข้ารอบขอเสียงปรบมือด้วยครับผมอยากฟังเสียงของเธออีกหนึ่งครั้งบนเวทีนี้เช่นกันและแน่นอนครับทีมเมคโอเวอร์ทั้งทีมครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับคนดูในสตูดิโอนะครับและคนดูทางบ้านเช่นกันกลับมาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้ตำแหน่งดีว่าไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะครับทุกวันจันทร์2ทุ่ม15นาฬิกาดีว่าเมคโอเวอร์เสียงเปลี่ยนสวยเป็นบอกตอนนี้ก็ยังไม่รู้เพราะว่าหนึ่งท้อมากอะค่ะคือคนที่ทำอยู่เบื้องหลังจริงไม่มีใครสนใจไม่เคยมีเครดิตในการทำผลงานค่ะIn high
เป็นนักร้องมืออาชีพที่มีคุณภาพเสียงที่ดีมากเคยมีผู้ชายชมเท่าไหร่ตื่นเต้นนิดนึงมือสั่นเลยเป็นไรหนาวแล้วหนาวเหรอหนาวค่ะขอกอดทีไหมคะ